เอาละครับคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายแล้วเอ๋ยมีอะไรมาฝากเป็นสกู๊ปที่อยากจะแบบว่าภูมิใจนำเสนอทุกๆท่านโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ ต้องเรียกได้ว่าอย่างนี้ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเอ๋ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับแก๊งเพื่อนสาวขององค์หญิงคณิ้งจากซีรีส์แห่งความฟินค่ะ Princess Out รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นบอกเลยพี่พุทธแก๊งนี้นั้นคือแบบมันดีมากพี่มันสวยทุกคนต้องจับตาคนไหนเป็นพิเศษไหมมีคนหนึ่ง สวยมากต้องดูค่ะ ไม่อยากจะพูดเยอะไปดูกันดีกว่ากับสกู๊ปนี้เลยค่ะครับผมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแก๊งเพื่อนสาวของนางเอกนั่นเองคณิ้งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแก๊งนี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มจากก้อยเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะก็ชื่อก้อยอรัชพรค่ะก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นกระแตก็เป็นสาวคนนึงที่อยู่ในแก๊งเพื่อนก็จะเป็นเหมือนแบบดูโอกับเอ๋ยมีลักษณะแบบคล้ายๆกันเราจะต้องแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนผมทุกๆวันอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบแซ่บทุกวันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่แซ่บในที่นี้คือเรื่องเกี่ยวกับไม่เป็นเรื่องของว่าการแต่งตัวแซ่บแต่ว่าเราก็จะกรีดจะมีองค์ชงองค์ชายหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็กรีดกับเนี่ยทั้งกลุ่มเลยเลยองค์ชายไม่เป็นไรองค์ชายเราสองคนอย่างเอ๋ยเนี่ยก็จะเล่นเป็นแจ๊สเราก็จะเป็นคู่ขากันใช่ไหมคะดูโอเรียกได้ว่าเป็นชนีไทยในสมัยนี้เชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วน่าจะแบบเออฉันก็เป็นอะไรอย่างงี้นะอีกคนดีกว่าคนนี้นี่ตัวเด็ดเลยค่ะชื่อมิ้นค่ะในเรื่องนะคะรับบทเป็นพิมพ์ค่ะพิมพ์ก็จะคาแรคเตอร์เหมือนแบบว่านิ่งๆมีความแบบเนี่ยใส่แว่นก็จะมีความเนิร์ดๆนิดนึงก็คือจะเป็นคนที่ดูโตที่สุดในหมู่เพื่อนทุกคนเพราะว่าจะเป็นคนที่คอยเบรกจากที่เห็นเมื่อกี้นะพลังมาเต็มมาก2คนนี้เราก็จะต้องเป็นคนคอยเบรกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะตุ้มปะตุ้มเป๋มากแก๊งนี้เราก็เลยจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนคอยเบรกบอกว่าฉันพูดอะไรต้องฟังชนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ยนเลยพวกแกจะไม่ให้เขามองพวกแกได้ยังไงล่ะก็เลยไปพ่นน้ำใส่หน้าเขาแบบนั้นน่ะอย่าชี้ดินี่พวกไฮโซอ่ะเขาก็คบกับพวกไฮโซเขาไม่มาคบคนอย่างพวกเราหรอกจำเอาไว้เลิกกันเนาะถามดีกว่าว่าแกงพวกเราเนี่ยป่วนแค่ไหนนี่ประกาศ2คนเนี่ยป่วนเอาจริงต้องรอดูแต่รู้สึกว่ามากรู้สึกดีกรีคือแบบว่าโอเคที่สำคัญพีคๆเลยก็คือเรื่องการแต่งตัวของพวกเราใช่คือเขาก็บอกว่า7วันไม่เหมือนกันหรือนี่คือความรักคิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าฉันว่าเธอรู้สึกใช่ไหมใช่แล้วก็เราจะเป็นแบบว่าเป็นดูโอไงแล้วจะเป็นแบบชนิดของผลไม้บางวันก็จะเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดเจนสับปะรดอันนี้คือเอาต้มหัวไปแล้วแต่ว่าจริงๆคือเวอร์วังมากใช่ยิ่งกระป๋องกระเป๋านี่นะไม่ได้เลยเราจะต้องบอกว่าจัดเต็มใช่ไหมคะส่วนของพี่มิ้นเป็นยังไงของพิมพ์เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีกระเป๋าเป้มีแว่นมีอะไรที่มันแบบออกแนวแบบเนิร์ดคือเอาง่ายๆคือมองปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบคลิปคูลนิดนึงมีคาแรคเตอร์ที่แบบเอ้ยนิ่งเนิร์ดแน่นอนคือเหมือนเป็นแบบเอาไซน์อินอะแต่ดูเป็นคนดูเป็นคนซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเพื่อนเราก็คือคันนิ้งนั่นเองนี่แกนี่มีข่าวด่วนมาบอกนี่แกจะตื่นเต้นอะไรดังด่านี่ฮะทำอย่างเป็นเจ้าหญิงขององค์ชายเองซะนั่นแหละยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะสำหรับพวกเราทั้ง3คนรับรองแซ่บถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะหรือนี่คือความรักคิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าฉันว่าเธอรู้สึกใช่ไหมแม้ยามที่เราได้ใกล้กันนี่เป็นไงเอ้ยไม่ค่อยได้เล่นบทเรียบร้อยเนาะพี่คือชีวิตนี้หนูก็ต้องเล่นอะไรที่มันแบบว่าตรงกันข้ามกับความเป็นจริงบ้างมันจะได้เป็นการจริงๆค่ะพี่จะได้เป็นการพัฒนาและฝีมือของตัวเองแบบว่าเล่นอะไรที่มันตรงกันข้ามถือว่าทำได้ดีเชื่อเลยใช่ไหมเล่นได้ธรรมชาติมากขอบคุณใช้ได้เลยโอ้ยพี่จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นแค่แบบว่าน้ำจิ้มนะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูแบบเต็มๆแล้วกับ EP 0วันนี้ออนมันแรกค่ะ2ทุ่มนี่ต้องดูให้ได้เลยสำหรับหลังจากรายการเราจบแป๊บนึงใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีไลฟ์พูดคุยกันสดๆด้วยวันนี้จะมีไลฟ์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีไลฟ์มีเอ๋ยพี่ต๊อแล้วก็โอนี้นะได้ยินว่าจะมีการเหมือนกับแจกของรางวัลอะไรเล็กๆน้อยๆใน
ใช่ Facebook ของ Hello ใช่แล้วค่ะก็จะมาพูดคุยแล้วก็จะมาเหมือนไลฟ์แบบดูสดๆไปเลยกับซีรีส์เนี้ยค่ะก็ติดตามได้ค่ะทางแฟนเพจ Facebook ค่ะ Hello Production นั่นเองค่ะโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เราจะนำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังวันนี้ผมเรียวพุทครับเอ๋ยสุธาดาค่ะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะปูตินเนี่ยเหนือจินตนาการเมืองแห่งม่านหมอกประมาณ15องศาแต่จริงคือร้อนสุดๆเลย Princess Out เลยฮะขอแม่ค่ะของคืนชีวิตจะแฮปปี้ดูแลหน้ามาไม่ให้แตกไม่ให้แหวกค่ะองค์ชายต้องขี่ม้าเป็นมันก็ดับปับปับปับโอ้ยเป็นแผลเลยองค์ชายก้อนแผลนี่คือความรักคิดเหมือนกันใช่